ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะคะรายการที่นำเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงประเด็นที่คนกรุงเทพต้องรู้อย่างเจาะลึกและเข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะคำพูดที่กล่าวเอาไว้นะคะบอกว่าเกิดเป็นหญิงและจริงนั้นแสนลำบากคำกล่าวนี้คงจะตรงใจคุณผู้หญิงหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดท้องระหว่างที่มีประจำเดือนนะคะเพราะว่านี่ถือเป็นสิ่งที่นอกจากจะรบกวนการดำเนินชีวิตในประจำวันแล้วคุณผู้หญิงหลายคนยังคงต้องพึ่งพาเรื่องของยาเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องระหว่างที่มีประจำเดือนอีกด้วยที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการปวดท้องระหว่างมีรอบเดือนมีอาการปวดหนักๆหลายคนก็มีความกลัวมีความเสี่ยงว่าอาการเหล่านี้นั้นจะไปสู่เรื่องของโรคร้ายเนื้องอกหรือว่าซีสต์หรือไม่วันนี้ค่ะรายการเจาะประเด็นจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยแล้วก็หาคำตอบเรื่องนี้ค่ะเราพูดคุยกับทางด้านของแพทย์หญิงวรรณิกาแสงสุรินะคะสูตินรีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชโรงพยาบาลตากสินสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะให้เกียรติกับคุณหมอมากับรายการเจาะประเด็นบ่อยครั้งจริงๆนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอคะต้องเรียนถามคุณหมอก่อนว่าอาการปวดประจำเดือนขณะที่มีรอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยละค่ะจริงๆสาเหตุของอาการปวดท้องเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้างคะค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าอาการปวดประจำเดือนนะคะก็คือไม่ได้เจอในผู้หญิงทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็คืออาจจะเคยมีอาการบ้างนะคะโดยเพราะว่าประมาณ 60% ของผู้หญิงทั่วไปเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของอาการปวดประจำเดือนนะคะซึ่งในเรื่องของถามตอนแรกดูก่อนดีกว่าว่าทำไมผู้หญิงเราเนี่ยถึงเกิดอาการปวดประจำเดือนได้เกิดขึ้นจากอะไรสงสัยไหมคะค่ะค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ร่างกายเราฮอร์โมนลดลงนะคะตอนที่เข้าสู่ระยะของการเกิดประจำเดือนเนี่ยมันจะมีการลอกของเยื่อบุมดลูกค่ะซึ่งสารที่มันลอกออกมาจากเยื่อบุมดลูกเนี่ยมีหลายตัวมากยกตัวอย่างเช่นพอสตาเกลนดินนะคะซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นทำให้มดลูกเนี่ยเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเป็นจังหวะแล้วก็รุนแรงขึ้นค่ะส่งผลให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราวดังนั้นอาการปวดก็จะเกิดจากสาเหตุที่มดลูกเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราวนะคะแต่ความรุนแรงในแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยเกิดอาการปวดท้องทีนี้เห็นบอกว่าประเภทของการปวดท้องขณะที่มีรอบเดือนก็แบ่งแยกออกเป็น2ประเภทด้วยเหมือนกัน2ประเภทที่ว่านี่คืออะไรยังไงบ้างคะคุณหมอขยายความให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะก็อ้างอิงทางการแพทย์นิดนึงนะคะคำว่าการปวดประจำเดือนเนี่ยเรียกว่าดิสเมนโนเรียเขาจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะคะซึ่งหมายถึงอาการปวดประจำเดือนที่ไม่มีพยาธิสภาพหรือว่าไม่ได้มีรอยโรคค่ะซึ่งอันนี้เป็นอาการปวดที่เจอได้ทั่วๆไปแล้วโดยทั่วไปก็ไม่ต้องทำอะไรจะสัมพันธ์กันก็คือสัมพันธ์ในคนที่มีประจำเดือนมาแล้วประมาณ 1-2 ปีอาการปวดจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตามหลังการเป็นประจำเดือนครั้งแรกของเรามักจะสัมพันธ์กับการเกิดการตกไข่นะคะแล้วก็คือรอบเดือนที่มีการตกไข่จะมีอาการปวดประจำเดือนเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็มักจะไม่ต้องรับประทานยาดูแลสุขภาพทั่วไปก็ดีขึ้นแล้วนะคะค่ะในอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการปวดประจำเดือนแบบทุติยภูมิค่ะก็คือเป็นกลุ่มอาการที่ต้องมีรอยโรคหรือว่ามีพยาธิสภาพหรือมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งมักจะสัมพันธ์กับหลังจากมีประจำเดือนครั้งแรกไปแล้วเป็นเวลาหลายๆปีค่ะโดยที่มีหลายๆโรคเลยที่จะทำให้เกิดอาการแบบนี้อาจจะสัมพันธ์กับรอบเดือนที่มีการตกไข่หรือไม่สัมพันธ์กับการตกไข่ได้ทั้งหมดค่ะโอ้แสดงว่าอาการปวดทั้ง2ชนิดนี้มีความแตกต่างกันแต่ทีนี้เราจะสังเกตอาการตัวเราเองยังไงคะคุณหมอว่าเฮ้ยฉันปวดแบบนี้แสดงว่าปวดปกตินะหรือว่าปวดแบบนี้เฮ้ยมันไม่ปกติแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตอาการตัวเองยังไงคะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนะนำว่าผู้หญิงเราก็ควรที่จะทราบก่อนว่าอาการปวดประจำเดือนแบบไหนที่ถือว่าเป็นอาการปวดปกติเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยปวดแบบนี้ไม่ปกติแล้วนะคะซึ่งอาการปวดประจำเดือนที่ปกติเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมักจะมีระยะเวลาในการปวดไม่นานมากยกตัวอย่างโดยทั่วไปนะคะอาจจะมีอาการปวดหน่วงน้อยๆนะคะหรือมีอาการปวดเนี่ยนำมาก่อนการมีประจำเดือนประมาณ1วันอาการปวดโดยทั่วไปจะไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะหลังจากที่มีประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาได้ด้วยการพักผ่อนหรือบรรเทาได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวดที่ไม่ได้รุนแรงมากยกตัวอย่างเช่น
พาราเซตามอลนะคะหรือว่าเป็นยากลุ่มลดอาการปวดที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยซึ่งโดยทั่วไปเมื่อรับประทานยาอาการจะต้องดีขึ้นค่ะหรือบางคนก็อาการปวดหายไปเองค่ะค่ะเรียนถามคุณหมอนิดนึงก่อนว่าพอถ้าเกิดว่าหลายคนเลือกจะใช้วิธีการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการปวดตรงนี้เนี่ยมันมีอันตรายหรือว่าส่งผลกับร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยยาในปกติปัจจุบันของเรานะคะมีหลายตัวแล้วก็มีความหลากหลายนะคะแต่ถามว่าอาการปวดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปวดเรื้อรังนะคะคือไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลาในกลุ่มที่มีประจำเดือนแบบผิดปกติอาการปวดที่ผิดปกติไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนไข้อาจจะต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นแล้วก็อาจจะถึงขั้นต้องกินยาหลายๆตัวซึ่งยาบางตัวจะส่งผลทำให้มีอาการคลื่นไส้ทำให้มีอาการปวดท้องบริเวณกระเพาะอาหารแสบท้องได้หรือถ้ากินในปริมาณโดสที่สูงมากเกินไปก็จะเกิดไปสะสมตามอวัยวะบางอย่างเช่นตับนะคะแต่ในกรณีของการปวดชั่วครั้งชั่วคราวรับประทานยา 1-2 วัน 3 วันโดยทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้โดยปลอดภัยก็คือไม่ได้เป็นอันตรายใดๆใช่ค่ะถ้าไม่แพ้ยานะคะแล้วก็กินแบบถูกต้องปริมาณโดสเหมาะสมค่ะค่ะก็คืออันนี้เป็นอาการปวดแบบปกติทั่วไปหรือว่าแบบปฐมภูมิทีนี้ถ้าเกิดอาการปวดแบบไม่ปกติแล้วล่ะคะทุติยภูมิอาการลักษณะอาการการปวดนี่จะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะค่ะเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยในระดับความรุนแรงที่มันมากขึ้นยกตัวอย่างเมื่อก่อนเวลาปวดประจำเดือนใช้ชีวิตประจำวันได้ทำงานได้ต่อมาเอ้ยชักจะไม่ได้ละต้องไปหาหมอต้องไปฉีดยาต้องนอนโรงพยาบาลปวดมากจนกระทั่งเป็นลมนะคะหรือว่าปวดจนไม่สามารถแบบทำงานได้ตามปกติเสียงานเสียการอันนี้ผิดปกติแน่นอนสองจำนวนวันที่มากขึ้นค่ะเมื่อก่อนอาจจะปวดไม่เกิน3วันปวดมากวันที่1ของการมีประจำเดือนกลับกลายเป็นว่าปวดตลอดเลยในช่วงที่มีประจำเดือนทุกวันเมื่ออาการปวดของอาการประจำเดือนหายแล้วอาการปวดกลับไม่หายหรือไม่ได้มีประจำเดือนก็ปวดและอาการปวดอาจจะมีร้าวไปที่อื่นๆเช่นร้าวไปก้นกบร้าวไปบริเวณหัวหนาวลงไปที่ขาหนีบนะคะแล้วก็ไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยยาหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยกับอาการปวดประจำเดือนเช่นประจำเดือนมาเยอะมากตกเลือดต้องใช้ผ้าอนามัยต้องเปลี่ยนบ่อยๆค่ะหรืออย่างบางคนที่เคยเห็นนะคะที่บนที่หมอตรวจในชีวิตประจำวันก็จะมาปรึกษาว่าเออมีเพศสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกเจ็บลึกๆค่ะในช่องคลอดบ้างไปที่ก้นบ้างถ่ายเป็นเลือดบ้างปัสสาวะออกมาผิดปกติบ้างพวกนี้ค่ะคืออาการปวดประจำเดือนที่ไม่ปกติอาการเหล่านี้ค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราพบหรือว่าสังเกตแล้วว่ามีอาการผิดปกติแบบนี้โรคต่างๆที่มันจะตามมามันนำไปสู่โรคอะไรได้บ้างคะในกลุ่มที่มีพยาธิสภาพนะคะก็คงจะต้องพูดก่อนว่าเจอบ่อยมากนะคะในผู้หญิงเราเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่นะคะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ใช่ค่ะบางทีอาจจะเคยได้ยินคุณหมอบอกเป็นเอนโดเมทริโอซิสมีช็อกโกแลตซีสเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะค่ะช็อกโกแลตซีสค่ะอันนี้เลยก็คือเยื่อบุมดลูกปกติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันต้องอยู่ในมดลูกถูกไหมคะค่ะแล้วมันก็จะลอกออกมาตอนที่มีประจำเดือนแต่ในบางคนเยื่อบุมดลูกอันนี้มันไปเจริญเติบโตอยู่ในอวัยวะที่มันไม่ได้อยู่ภายในตัวของมดลูกละเช่นไปอยู่ที่ปีกมดลูกบ้างไปอยู่ที่รังไข่ไปเกาะอยู่ตามผนังอุ้งเชิงกรานนะคะไปอยู่ตรงด้านหลังมดลูกบ้างไปอยู่ช่องคลอดบ้างปากมดลูกบ้างซึ่งนี่แหละค่ะคือปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้มีอาการปวดประจำเดือนผิดปกติกลุ่มที่สองก็อย่างเช่นกลุ่มที่เป็นพวกเนื้องอกมดลูกค่ะค่ะพวกนี้การมีเนื้องอกมดลูกในบริเวณของเขาเรียกว่าอะไรบริเวณของโพรงมดลูกเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้นอกจากประจำเดือนจะมาเยอะอาการปวดก็จะรุนแรงด้วยรวมถึงการคุมกำเนิดบางชนิดนะคะเช่นการใส่ห่วงคุมกำเนิดห่วงอนามัยที่เรารู้จักกันก็จะมีผู้หญิงหลายๆคนเวลามีประจำเดือนอาจจะมีการบีบตัวของมดลูกมากกว่าปกติเพราะว่ามันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่บริเวณนั้นแต่ไม่ได้เป็นทุกคนค่ะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยรับประทานยาก็จะดีขึ้นในกลุ่มของการใช้ฮอร์โมนค่ะมีโรค2โรคก็คือที่จะตามมากับอาการปวดท้องผิดปกติแบบนี้1เลยก็คือช็อกโกแลตซีสที่เราหลายคนน่าจะรู้จักกันดีกับอีก1โรคก็คือเนื้องอกมดลูกความแรงของ2โรคนี้มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอ่ะคุณหมอคะก็ต้องบอกก่อนว่าในกรณีของช็อกโกแลตซีสเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอาการทุกคนนะคะแล้วก็ที่แปลกอย่างนึงเลยก็คือว่าคนที่เป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยบางครั้งอาการรุนแรงมากๆเลยแต่ตรวจร่างกายตรวจภายใน
กลับไม่พบความผิดปกติค่ะหรือซีสต์ก็ไม่มีหลายบางคนมีซีสต์มีความผิดปกติหลายตำแหน่งจากการตรวจร่างกายจากการทำอัลตราซาวด์แต่กลับไม่มีอาการนั้นในมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอแต่แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่ที่มีรอยโรคหลายตำแหน่งหลายบริเวณรอยโรคที่ฝังลึกไปอยู่ในเส้นประสาทนะหรือว่ามีซีสต์ที่ก้อนขนาดใหญ่ก็จะมีอาการปวดที่ค่อนข้างเรื้อรังกว่าแล้วก็ยาวนานกว่าส่วนในกลุ่มของเนื้องอกมดลูกนะคะพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กันในเรื่องของอายุที่มากขึ้นเราจะพบว่าผู้หญิงหลายๆคนเมื่ออายุมากขึ้นการที่จะเริ่มมีเนื้องอกเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมีอาการนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเนื้องอกในตำแหน่งของการเกิดเนี่ยเนื้องอกจะอยู่ตรงชั้นกล้ามเนื้อแตกต่างกับเยื่อบุมดลูกจะเริ่มผิดที่นะซึ่งจะอยู่ในอวัยวะอื่นๆนอกเหนือมดลูกของเราค่ะทีนี้เนื้องอกมดลูกเนี่ยค่ะสามารถจะพัฒนาหรือว่านำไปสู่การเป็นมะเร็งได้ไหมคะโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งต้องบอกก่อนว่าพบน้อยมากๆนะคะดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในกลุ่มที่มาด้วยอาการนะคะที่ไม่ได้สงสัยในเรื่องของมะเร็งเช่นมีประจำเดือนผิดปกติหรือว่ามีอาการปวดประจำเดือนเนี่ยก็แนะนำว่าตรวจวินิจฉัยให้มั่นใจก่อนดีกว่าว่าเราจำเป็นจะต้องรับการรักษาที่มากกว่าการกินยาแก้ปวดหรือเปล่าค่ะส่วนโอกาสจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งจะสัมพันธ์กับเรื่องของอายุเป็นหลักค่ะคือหลายๆปัจจัยด้วยของอายุเองด้วยเหมือนกันแล้วก็หลายๆเรื่องนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโรคแล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาตามกันต่อละค่ะว่าจะมีวิธีการในการรักษาหรือว่าป้องกันโรคเหล่านี้อย่างไรแล้วก็อาการปวดท้องระหว่างมีรอบเดือนได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ